วันดี er. น้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ก็ทําเอาหลายๆคนนะคะต่างให้ความสนใจแล้วก็ต่างมีการพูดถึงเนี่ยนะคะกันเยอะมากๆเลยสําหรับครั้งนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่แบบว่าเป็นกระแสที่ทําให้แฟนๆหมอลำเนี่ยต่างมีการพูดถึงนะคะ,ะ,คะรวมทั้งแฟนๆของหมอำํำเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็ต่างพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือเป็นกรณีนะคะที่นางเอกหมอํำนะคะอย่างยูกิเพนมา เเธอได้มีการตัดสินใจลงจากวงนั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาเผยนะคะแล้วก็พูดถึงทั้งน้ําตาเกี่ยวกับสาเหตุที่เธอเนี่ยนะคะจะต้องออกจากวงหมอําเสียงวีหกแล้วหลังจากนั้นนะคะยูกิเนี่ยก็ได้มีการไปเซ็นสัญญา,ะาน, ham, น,นะคะกับทางค่ายไห่ทองคํานั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้เธอก็ยังเดินทางนะคะทํางานตามตารางงานแล้วก็คิวงานพอเรียกได้ hatte, ว่าตั้งแต่เซ็นสัญญานะคะกับทางไห่ทองคำเนี่ยก็คือคิวงานเนี่ยก็แน่นมากๆเลยนั่นเองนะคะรวมทั้งทางคณะหมอําเสียงว เะะหลังจากที่ตกเป็นประเด็นสงสัยที่ทาให้หลายๆคนเนี่ยนะคะก็อยากจะฟังจากทางด้านของผู้บริหารหมอลําเสียงวิหกนะคะเราก็ได้เห็นเป็นไลฟ์พิเศษนะคะในตอนนั้นสําหรับไลฟ์ตอนนั้นนะคะก็เป็นไลฟ์ความในใจนกพงสกรที่บอสทั้ง3นะคะก็ได้มีการออกมาเปิดใจแล้วก็พูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองก็ถือได้ว่าตอนนั้นนะคะหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือทํางานกันต่อไปในสายงานที่ตัวเองเนี่ยเลือกเดิน แต่ว่าอย่างล่าสุดเหมือนว่าเรื่องเนี่ยนะคะจะยังไม่จบเพราะว่าทางพ่อตุ้มนะคะสาหรับคุณพ่อของยูกิเพนพกาครั้งนี้เนี่ยนะคะเดีไยวว่าก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความที่ยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะคะซึ่งหลังจากที่คุณพ่อโพสเนี่ยก็ทําเฟาแฟนนะคะก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันเนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราก็จะขออ่านนะคะเป็นข้อความนะคะที่พ่อตุ้มเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์นั่นเองโดยในครั้งนี้นะคะพ่อตุ้มได้มีการโพสต์นะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัว พอตุ้มเองนะคะก็ได้มีการโพ์นะคะว่ายังไม่จบสําหรับพี่น้องท่านไหนได้ยินเรื่องที่น้องเป็นลมบนเวทีแต่ว่าน้องกับครอบครัวกุเรื่องขึ้นมาแม่ตลกจุดๆขออนุญาตไม่ออกน้ำนะแม่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดและผลการรักษามันเป็นหลักฐานได้ครับแต่สําคัญครอบครัวเราเสียใจกับสิ่งที่ได้ยินมาครับวันเกิดเหตุไม่ถามข่าวน้องเรายังมาโพสเสียสีอีกขอยืนยันนะครับว่าน้องป่วยจริงเรื่องนี้ถามคนอื่นในวงได้สําหรับคนที่เห็นเหตุการณ์และถ้าเขายังมีจิ วิญญาณความเป็นคนอยู่เขาคงพูดจริงทุกอย่างและครอบครัวเราคงไม่ต้องเสียเงินค่าโรงพยาบาลเล่นสองหมื่นดอกค่าตัวน้องแค่สามพันต่อคืนเองน้องต้องทํางานกี่วันถึงจะจ่ายค่าโรงพยาบาลได้สุดเสียใจที่น้องอยู่ทํางานช่วยไม่น่าออกจากปากคนระดับสูงในวงเลยและเรื่องที่สองว่าน้องถอดแหวนเอาเรื่องใส่ก่อนมันเป็นเรื่องตกกระดพลอยโจนเพื่อปกปิดความเป็นแอลให้ก็เลยใส่เพื่องานไม่มีเรื่องอื่นอย่าพูดให้คนอื่นมโนต้องเข้าใจว่าตัวเองคืออะไรงานจบเราก็ต้องใช้ชีวิต จริงของเราอย่าใช้หน้ากากดำรงชีวิตคนทํางานร่วมกันมันอึดอัดสําหรับเรื่องถอดมันก็เลยเป็นเรื่องปกติเรื่องที่3เรื่องที่น้องลงหนึ่งเรื่องนางเอกป้าใส,สาลงก็เป็นเรื่องคุกคามรุนแรงครอบครัวเราเป็นที่พึ่งให้น้องปาใสาคุณก็เข้าข้างคนทําผิดจนเขาอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราเก็บไว้แล้วหนึ่งเรื่อง สองเรื่องทำร้านน้องเบลผู้จัดการน้องแบมน้องก็มาพึ่งครอบครัวเราแต่แก้ปัญหาไม่ได้จนน้องเขาลงตรงนี้คุณเป็นคนผิดเพราะคุณเป็นคนทำเองจะให้พวกเราเข้าข้างคนที่ทำความรุนแรงเราไม่เข้าข้างหรอกนะขายความเป็นมนุษย์เราไม่ขายนะจิตใจเรารับความรุนแรงไม่ได้และไม่สนับสนุนด้วยสามเรื่องที่สามเรื่องสอนให้น้องนางร้ายเกลียดน้องยูกิพอแชทหลุดมาพ่อไปถามไม่แก้ปัญหาไม่ขอโทษไม่อธิบายบอกเลยที่น้องลงคือครอบครัวเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเรื่อง ที่เกิดขึ้นคือครอบครัวเราเป็นคนตัดสินใจเพราะเราถือว่าเราจะไม่ขายจิตวิญญาณความเป็นคนนะครับทาไมถึงโพสต์เพราะคุณไม่จบไปคุยหลังบ้านแบบเสียหายและเสียใจ,จแสดงว่าที่ออกมาขอโทษคือแค่สร้างภาพหรอถ้าพูดความจริงก็ออกมาสื่อใหญ่แล้วนั่งโตเครีย์กันหมดเลยมันจะได้จบจบนองออกทีวีหลายช่องน้องไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะน้องอยากให้มันผ่านไปด้วยเวลาแต่คุณมาพูดหลังบ้านมันไม่แฟร์กับน้องท้ามาพูดออกสื่อใหญ่ให้ความจริงกระจ่างดีกว่าครับวงเล็บและอย่าถามถึง หลักฐานนะครับถ้าพ่อเปิดหน้าชนแบบนี้มันต้องครบครับทั้งวัตถุพยานทั้งหลักฐานและบุคคลครับเตือนอย่าพูดให้ร้ายคนอื่นหลังบ้านแบบนี้อีกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องเก่าแทนที่จะจบทางเราก็ไม่อยากพูดถึงน้องออกทีวีก็ไม่พูดถึงแต่คุณทําไมไม่จบอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความที่พ่อตุ้มนะคะได้มีการออกมาโพสตนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าก็ได้มีการชี้แจงแต่ละประเด็นนะคะที่ได้มีการพูดถึงนะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยสงสัย นั่นเองนะคะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พอได้มีการเปิดเผยออกมาก็ทําเอาหลายๆคนนะคะต่างคอมเมนต์ส่งกําลังใจแล้วก็พูดถึงกันอยู่เยอะมากๆยังไงนะคะเราก็มาร่วมส่งกําลังใจนะคะให้กับยูกิเพนประกาศกันต่อไปนะคะดและนี้นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ